อันนี้อันนี้พี่อันนี้น้องอันนี้ลูกลูกมะละเนาะแม่มันไม่มีวะHello everyone everywhere สบายดีอ่ะพี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้ต้อนรับน้องนุ่งทางน้องพี่โป้ครับน้องพี่จ๋าขอชิมครับนี่มาเยี่ยมเยือนแล้วก็ได้ข่าวว่าน้องพี่โป้มากินย้อยเนาะลุงวันก็เลยสั่งย้อยมาให้กินเป็นย้อยหมูครับพี่น้องแต่ว่าก็เป็นเมนูที่ลุงวันบ่ค่อยได้กินเดินโดนได้กินที่นึงครับนี่พ่อมันบ่ได้ได้ข่าวว่าน้องน้องหลามากินนี่พ่อมันบ่ได้ครับพ่อมันเออซื้อด้วยสงสัยอันนี้อันนี้พี่อันนี้น้องอันนี้ลูกลูกมะละเนาะแม่มันไม่มีวะเอาครับมื้อนี้พี่น้องเอาม้วนๆสิครับบรรยากาศง่ายๆครับแบบพี่แบบน้องนี่น้องหลามาเยี่ยมเยือนกันเลยจัดย้อยได้ข่าวว่ามากินย้อยอ่ะย้อยหมูอ้าวลุยน้องอะไอ้ทามไอ้ทามไอ้ทามอิ่มแล้วแหละไอ้ทามลุงอ้วนก็มีขนมมาให้เหมือนเดิมนี่เดี๋ยวลุงอ้วนกินลูกวางก่อนนะไอ้ทามกินนี้นะอันนี้มันขมนะลูกขมนะอ่ะไอ้ทามกินขนมนะเล่นขนมอีกเลยเออเดี๋ยวลุงอ้วนไปซื้อมาให้ใหม่เนาะโอ้พี่น้องมาอืมครับรสชาติคล้ายๆตุ๋นคล้ายๆตุ๋นพี่น้องแล้วก็น้ำจิ้มขออย่าพี่น้องอืมออกนัวๆเค็มๆหน่อยเครื่องหนักครับก็มากินอันนี้เครื่องหนักกินลูกใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวลุงวันกินครับลุงวันกินอืมอร่อยมากยังเห็ดเสียงดังกินขนมไม่รู้นะจริงๆกับน้องพี่โป้นี่ครับในคุยกันตลอดครับพี่น้องก็เลยชวนมีโอกาสก็เลยได้มาขอแลกกันครับมีโอกาสนะครับก็ได้มาหาลุงวันนะครับผมลุงวันก็ได้อยู่ว่าสั้นครับโอ้กันในบ้านแนวมักนะครับแนวมักเรียกข้าวว่าน้องหลามักกินอยู่ไหมบ่ละเดี๋ยวลุงวันหลามาแล้วลูกเอาอีกบ่เอาพี่ลองมาแซ่บกินได้สามชั้นหลายผมก็เลี่ยนแล้วล่ะพูดถึงย้อยเป็นอาหารทางใดน้องเวียดนามครับเวียดนามพี่น้องกินเบอร์เลยนะเป็นทางเวียดนามเพิ่นเนาะท่านกินอีกปะครับกินครับลูกกินไปเรื่อยเดี๋ยวลุงอ้วนจับเอาถามเนี่ยป้อนกินเร็วนะครับกินน้ำนะเอาน้ำไหมลูกได้เรียนเนาะครับเว้ยเอฟซีสิว่าให้เดี๋ยวน้องตามเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วลูกอนุบาลอนุบาลสองอนุบาลสองวันนี้วันหยุดใช่ไหมครับอนุบาลสองอะคนมันต้องโตสูงได้ทำตัวสูงปะนั่งน้ำมันต้องโตเล็กหนูต้องกินผักเยอะๆเลยกินผักกับกินนมนะต้องว่านกินบ่ต้องว่านเหรอ
กวนจิ้มนะน้องถามให้กินหมดเลยนะกินหมดเลยกินพริกน้ำปะกินด้วยเพราะว่าหอยอร่อยมากนะได้กินแค่3ชั้นเหมือนกันนะครับลุงวัน3ชั้นผมก็ลืมบอกกันมันมีพี่น้ำปะอันนี้ถ้าแบบมันติดเนื้อติดมันน้ำนี่มันจีแซ่บเลยครับเอาไว้ฮะคนขันขันมากว่ากัดบ่บอกไหมบ่แม่นมาถือเนาะฮอนเดย์ฮอนเดย์เดี๋ยวลุงวันถ่ายคลิปแป๊บนึงนะฮอนกับอดเอาง่ายแล้วจะวันพาไปเที่ยวพาเที่ยวเลยวันนี้เขามีงานอะไรนะไปบ้างงานยูครับงานยูงานยูไปบ่เอฟซีวันนี้มีงานยูเลยนะบอกเอฟซีลุงวันเนาะรักษาสุขภาพด้วยนะครับบอกไหมรักษาสุขภาพด้วยได้ครับครับช่วงนี้กำลังเข้าหน้าหนาวช่วงนี้กำลังเข้าหน้าหนาวยังไม่สบายมั้ยวันซัตตาคอสิมาแจกของขวัญหิมะตกน้ำโอ้อย่าลืมบอกเอฟซีกดทำเคยหิมะมันเป็นน้ำแข็งนะหิมะมันเป็นน้ำแข็งเลยมันกินได้ทำยังไงพี่น้องวงกลมอินดีเริ่มบอกพี่น้องรสชาติย่อยนี่ครับประมาณตุ๋นนะครับประมาณเนื้อตุ๋นนั่นหรอกเนาะครับแล้วเพื่อนมีน้ำจิ้มให้เราการกินคือกินกับผักพี่น้องกินกับผักกินกับมีพวกพริกสดครับกระเทียมผักคุ้นเลิศครับเดี๋ยวผักไอเลิศเท่ากันครับเพิ่นมาเข่ากันคักเมื่อวานไปกินโดนแล้วแต่ว่าได้ข่าวว่าน้องหลาน้องไส้หลาน้องปิโป้ครับเคยกินละกินบ่อยก็เลยชอบก็เลยลูกวันก็เลยสั่งมาพิเศษจัดให้แล้วก็ได้คนหล่อของไอ้ท่ามมาร่วมด้วยเดี๋ยวก่อนลูกกินหมูแล้วก็กินไอ้ท่ามกินไหมกินหมดเลยนะกินหมดแล้วครับอร่อยมากแล้วทำให้กินผักเยอะนะครับอยากตัวเท่าลุงอ้วนเรียนแล้วล่ะลุงอ้วนครับ หมูก็พอละอ้วนแท้อ้วนกินข้าวหลายก็เลยอ้วนครับกินข้าวเยอะเห็นไหมตัวอ้วนบ่แข็งแรงเลยต้องกินผักเยอะกินผักนะช่วงนั้นแข็งแรงกว่าบอกเอฟซีด้วยกินผักเยอะใส่รองเท้าบ้างเลยขี่ได้เลยเดี๋ยวขี่ได้เลยมันชิงชาสวรรค์เลยครับพ่อรู้พ่อว่าอะไรรู้ป่ะพ่อรู้ว่ากินผักเยอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกินผักเยอะผักเยอะอันนี้เด้อน่าแข็งแรงต้นไม้ต้นไม้ไปทำแซ่บป่ะส่วนนี้คืออะไรโต๊ะไม่ใช่เดี๋ยวสงสัยดูยืนเถอะนั่งยืนเถอะเรียนแล้วเตาเรียนแล้วครับเรียนแล้วเตาผมกินอันนี้ไม่เคยได้หลายเลยง่วงดังมากแป๊บเดียวมันเลี่ยนไหมครับเราถือว่าแซ่บเนาะย้อยอร่อยมากย้อยครับพี่น้องย้อยให้ดีๆให้ดีๆทำเอาพี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูง่ายๆแล้วก็แซ่บๆครับต้องหากินยากเลยพี่น้องย้อยนะครับอันนี้ย้อยหมูกินกับผักกับไอ้หลายๆเนี่ยหลายอย่างเนาะน้องละพาผักคุณเลิศผักคุณเลิศคล้ายๆเมียงมื้อนี้ขาดข้าวปุ้นครับขาดข้าวปุ้นเรียกว่าข้าวปุ้นมาเอาเป็นไรครับผู้ใดเดินทางมาถึงช่องทางกับลุงวันลุงวันกราบขอบคุณขอบคุณในไลน์ครับที่เมตตาเกียรติติดตามมาชมคลิปตั้งต้นจนจบครับถ้าการให้การฝากเลยครับน้องพี่โป้ช่องน้องพี่จ้าขอชิมครับน้องพี่จ้าขอชิมครับแล้วน้องไอ้ท่ามครับแล้วก็ไอ้ท่ามบอกเอฟซีด้วยฝากน้องพี่จ้าขอชิมนะครับแล้วก็ฝากคนแรกกดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องลุงวันด้วยครับผมอ่ะมือจางล่างด้วยเหมือนจางชื่อครับสวัสดีครับผมทางห้องน้ำนะครับสวัสดีครับปูนปูนปูนปู